สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะก็ยินดีกลับมาสู่ช่องของเราอีกครั้งค่ะในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประโยชน์ที่คุณคาดไม่ถึงและหลายๆคนไม่รู้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหานอนไม่หลับนะคะในเวลากลางคืนรวมถึงนะคะี่มีนสิวอักเสบบ่อยๆนะคะและเป็นหวัดบ่อยๆนะคะเครื่องดื่มตัวนี้ช่วยได้เราไปเริ่มทำเครื่องดื่มตัวนี้กันเลยค่ะขั้นตอนแรกง่ายๆเลยนะคะเราจะต้องเตรียมน้ำอุ่นค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราใช้นะคะในส่วนของน้ำผึ้งนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจิบดื่มนะคะค่อยๆจิบนะคะอย่าจิบอย่างรวดเร็วให้รับประทานก่อนนอน1ชั่วโมงนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามันดีอย่างไรสรรพคุณดีอย่างไรค่ะข่ะน้ำผึ้งนะคะเป็นอาหารให้รสหวานที่เกิดจากคาร ที่เกิดจากการผลิตของพึ่งซึ่งได้รวบรวมมาจากเกสรดอกไม้ต่างๆนะคะจนเกิดเป็นน้ำหวานที่มีสีเหลืองทองมีกลิ่นหอมพร้อมรสชาติหวานกำลังดีค่ะนอกจากนี้ในน้ำพึ่งยังมีสารอาหารหลายชนิดเช่นกูโคลด์ฟุกโตสและลีวูโรสนะคะอีกทั้งยังมีกรดกลูโคนิกค,ค่ะเอนไซ แคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมสังกะสีฟอสฟอรัสและโซเดียมค่ะโดยเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของร่างกายของเราให้แข็งแรงนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่า,ถ,าถ้าเราทานน้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งก่อนนอนนั้นจะมีประโยชน์อย่างไรค่ะ การดื่มน้ําอุ่นผสมน้ําพึ่งนะคะจะช่วยคุณนอนหลับสนิทได้มากยิ่งขึ้นค่ะน้ําพึ่งมีน้ําตาลธรรมชาติที่ให้พลังงานแก่ร่างกายและน้ําอุ่นนะคะจะช่วยบรรเทาประสาทค่ะทําให้ร่างกายผ่อนคลายส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับให้ดีขึ้นไม่หลับปรับตื่นตื่นหรือบรรเทาอาการนอนไม่หลับนั่นเองค่ะอย่างที่2ค่ะน้ําอุ่นผสมน้ําพึ่งนะคะดีต่อระบบย่อยอาหารของคุณอีกด้วยค่ะน้ําอุ่นช่วยกระตุน้นการย่อยอาหาร ในขณะเดียวกันน้ำพึ่งก็เป็นโพลิโอติกตามธรรมชาตินะคะส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียรที่ดีของลำไส้ของคุณค่ะทำให้สุขภาพทางเดินอาหารโดยรวมของคุณดีขึ้นค่ะอย่างที่3นะคะการดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำพึ่งยังสามารถเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของคุณได้อีกด้วยค่ะน้ำพึ่งมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่สามารถช่วยต่อสู้กับการติดเชือ้อ และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานะคะแข็งแรงขึ้นนะคะไม่มีโอกาสทำให้ไม่มีโอกาสเป็นหวัดนะคะคนเป็นหวัดบ่อยๆควรดื่มค่ะและนะคะน้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งยังมีประโยชน์ต่อการลดน้ำหนักค่ะน้ำตาลในธรรมชาติของน้ำผึ้งนะคะดีต่อสุขภาพมากกว่าน้ำตาลแปรรูปทุกชนิดค่ะและสามารถช่วยควบคุมความอยากอาหาร ลดความอยากอาหารได้น้ําอุ่นยังสามารถช่วยเร่งการเผาผลาญระหว่างนอนหลับได้นะคะหน้าที่นะคะทําให้ระบบเผาผลาญของร่างกายเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ สุดท้ายน้ำพึ่งนะคะยังดีต่อผิวของคุณอีกด้วยมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านการอักเสบนะคะมาช่วยลดสิวแล้วก็การละคายเครื่องผิวหนังอื่นๆค่ะดื่มน้ําอุ่นผสมน้ําพึ่งก่อนนอนช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะทําให้เราแก่ยากนั่นเองค่ะและผิวนั้นดูอ่อนเยาว์กระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติพูดง่ายๆจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมเลยค่ะ เราจะเห็นได้ว่านะคะการดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำพึ้งก่อนนอนมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายค่ะมันสามารถปรับปรุงการนอนหลับของคุณระบบย่อยอาหารดีขึ้นระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นช่วยลดน้ำหนักและทำให้ผิวพรรณดีขึ้นคืนนี้นะคะก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงอย่าลืมชงกินกันนะคะเราเจอกันวิดีโอหน้าค่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ